ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยภาวะกลืนลำบากสวัสดีค่ะรถทัวร์นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดประจำศูนย์คินรีแฮบลิเทชันแอนด์โฮมแคร์ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและคลินิกกายภาพบำบัดค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการออกกำลังกายของผู้ป่วยภาวะกลืนลำบากค่ะการออกกำลังกายนะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มการเคลื่อนไหวและควบคุมการทำงานของอวัยวะในช่องปากให้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อแนะนำในการออกกำลังกายนะคะควรออกกำลังกายก่อนรับประทานอาหารนะคะถ้าทำได้ทุกครั้งก็จะเป็นผลดีค่ะการออกกำลังกายนะคะจะแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะคือ1การออกกำลังกายภายนอกนะคะก็คือกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะอันที่2นะคะคือภายในก็คือกล้ามเนื้อในช่องปากค่ะวันนี้นะคะรถทัวร์จะมาสอนออกกำลังกายนะคะโดยผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆไม่เป็นอันตรายค่ะท่าแรกที่จะมาสอนนะคะจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับภายนอกนะคะท่าแรกท่าเมมปากนะคะให้เมมปากแบบนี้ค้างไว้10วินาทีค่ะให้ทำซ้ำประมาณ3ครั้งค่ะท่าต่อไปนะคะให้ทำปากจู๋แก้มตอบนะคะค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ3ครั้งค่ะท่าต่อไปนะคะทำแก้มป่องสลับกับแก้มตอบนะคะ10ครั้งค่ะท่าต่อไปค่ะออกเสียง R U และ E 10ครั้งค่ะท่าต่อไปนะคะเป่ากระดาษทิชชู่10ครั้งค่ะต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายภายในช่องปากนะคะท่าที่1นะคะให้แลบลิ้นสลับกับเก็บลิ้น10ครั้งค่ะท่าต่อไปนะคะแลบลิ้นออกมาด้านหน้านะคะค้างไว้10วิค่ะท่าต่อไปนะคะแลบลิ้นแตะมุมปากซ้ายขวาบนและล่าง10ครั้งค่ะท่าต่อไปแลบลิ้นดันกับพุ้งแก้มใช้มือดันต้านบริเวณใบหน้า10วินาทีค่ะทำซ้ำประมาณ3ครั้งท่าต่อไปนะคะออกเสียงลาลาลาตาตาตาคาคาคาอย่างละ10ครั้งค่ะต่อไปเป็นการออกกำลังกายขากรรไกรนะคะท่าแรกค่ะอ้าปากค้างไว้5วินาทีและออกเสียง R จากนั้นให้ปิดปากให้ฟันกระทบกันค่ะทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะท่าต่อไปนะคะปิดริมฝีปากแล้วขยับขากรรไกรไปด้านข้างนะคะค้างไว้5วินาทีจากนั้นสลับซ้ายขวาค่ะท่าต่อไปนะคะขยับขากรรไกรให้เหมือนเคี้ยวข้าวค่ะทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งค่ะท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อกล่องเสียงค่ะให้วางลูกบอลนิ่มระหว่างใต้คางกับอกพยายามอ้าปากเพื่อกดลูกบอลค้างไว้30วินาทีทำซ้ำ2ครั้งค่ะและสุดท้ายนะคะท่าออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารและน้ำเข้าระบบทางเดินหายใจค่ะท่าที่1นะคะให้ไล่เสียงนะคะจากเสียงต่ำไปเสียงสูงเช่นอี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 10รอบค่ะท่าต่อไปนะคะให้หายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจพร้อมกับผลักมือเข้าหากันออกเสียงอึบ10ครั้งค่ะท่าต่อไปนะคะหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจพร้อมกับดึงมือออกจากกันออกเสียงอึบ10ครั้งค่ะและนี่ก็คือท่าออกกำลังกายบางส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องอาหารค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย